ใจค่ะภูมิใจที่ว่าเขาเรียนจบแล้วก็เหมือนทำทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จทุกอย่างก็อยากให้เขาเป็นคุณหมอที่ดีแล้วก็ดูแลคนไข้ให้ดีที่สุดจริงภูมิใจภูมิใจมาตลอดจริงๆช่วงที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยคุณแม่แอบห่วงหรือเปล่าครับผมใช่ห่วงตลอดห่วงแล้วก็เหมือนก็ยังให้กำลังใจเขาอยู่แต่เขาเหมือนเป็นคนที่ว่าแบ่งเวลาเป็นผู้ท่านอะไรห่วงน้อยคุณพ่อละครับลูกเป็นหมอมันโก้ไหมครับพี่จะโก้เลยครับแล้วความรู้สึกยังไงจบแล้วเนี่ยภาพภูมิใจครับสั่นมากภาพภูมิใจครับก็มีของขวัญอะไรให้ไหมคะทีแรกก็ว่าจะให้อยู่พอดีพี่ปอบอกว่าไม่ต้องให้ลูกหรอกต้องให้ลูกก็ให้ลูกให้เราเอาให้ลูกให้เราแหวนเพชรมาให้จังหวะเพชรอันนี้กี่กะรัตครับพ่อแม่ได้หรอคะแม่ได้ไหมครับไม่ของแม่ชอบเพชรต่างเอามาเซอร์ไพรส์เลยเหรอครับก็เพิ่งได้ของเมื่อวานก็คือสั่งก่อนที่จะสั่งก่อนที่จะรับหมอเพิ่งสั่งก่อนที่จะแบบไปดูเองไปเลือกแบบเองแล้วก็ไปที่โรงงานเองก็คือรู้จักกับพี่แมนเอ็มไดมอนด์ครับก็เลยมันแบบว่าให้เขาช่วยหาให้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วยดูแลก็ได้เป็นแหวนกับสร้อยเพชรแล้วก็ตั้งของขวัญให้ตัวเองมีอะไรบ้างครับไม่มีเลยได้ไปแล้วเพราะว่าอันนี้ก็แทนคุณเนาะเขาส่งเสียเรียนมาใช่ก็เห็นแบบบ่นว่าอยากใส่เพชรอะไรเงี้ยครับก็เลยไปหาเพชรมาให้ใส่แล้วก็ได้ใส่พอดีวันรับปริญญา